้ามาในระยองเขากลับตัดขวาพวกเราแล้วถามว่าเศรษฐกิจระยองมันดีแล้วเหรอที่นายกยังมาซ้ำเติมคนระยองแบบนี้ผมมาแค่สองคนเพราะความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ต้องการที่จะไปขัดขวางการทำหน้าที่ของเขาเราคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่จะไปแล้วว่าเราจะไปแค่ชูป้ายแต่เขากลับจับกระจุดกระชากเราขึ้นรถพี่ดูแผลครับดูแผลครับนี่คือเจ้าหน้าที่ทำเราครับดูแลทุกคนครับพี่บอกข้อกล่าวหาผมได้บอกว่าผมผิดอะไรผมจะยอมไปกับพี่โดยดีแล้วก็จะไม่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ผมก็เรียนกฎหมายพี่ก็เป็นผู้รักษากฎหมายแต่ทำไมพี่ถึงไม่ทำตามกฎหมายปล่อยแล้วใช่ไหมนายกไปแล้วใช่ไหมนายกไปแล้วใช่ไหมเลยกลับกันใช่ไหมไปสนามกีฬาแค่นี้ใช่ไหมก็ไปสนามกีฬาไปก็หอยที่นั่นเออรู้สึกว่าประยุทธ์จะกลับแล้วนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่เริ่มผ่อนคลายลงนิดนึงกลับดิจบแล้วเลยเชิญครับเห็นบ้านสุดท้ายก็ไม่ควบคุมไม่ทำอะไรผิดได้จะขัดขวางไม่ให้ประชาชนไปแสดงความคิดเห็นพูดใหม่หัวกระด้างป้ายฟิวเจอร์บอร์ดบอกชื่อผมมาสิแล้วเราไปเจอกันที่สภ.เดี๋ยวเจ้าหน้าที่กี่นายเนี่ยนับสินับสิเนี่ยนับเนี่ยนับเออถ้ากูเดินถือปืนถือระเบิดไปแล้วมึงมาจับกูค่อยว่าไปอย่างถือแค่ฟิวจะบอดจะไปปาดคอนายกมั้งผมจะบอกทุกคนไว้นะครับว่าการที่ผมทำผมไม่ใช่คนบ้า นะครับแต่ผมต้องการบอกให้ทุกคนรู้ครับว่าผมต้องการเป็นเสียงของคนระยองและไปถามท่านนายกว่าท่านนายกจะรับผิดชอบอย่างไรกับการที่ปล่อยให้โควิดกับแขก VIP ครับเอาเข้ามาในระยองจิบหายบอกพวกกูกะอย่าตกตัวเองตกเองไอ้เหี้ยถ่ายผมด้วยเออถ่ายผมด้วยสวัสดีครับครับผมก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้อยยอดยังไม่มีครับยังไม่มีครับตรงข้าม UOB ครับได้ครับกลับเลยครับไม่มีแล้วนายกกลับแล้วกลับไปเลยน้องแจ๋วพี่ชื่นชมเว้ยขอบคุณครับทุกคนดูนะว่าเจ้าหน้าที่ทำร้ายประชาชนนะครับพอนายกกลับปุ๊บกลับเลยไม่มีข้อหาให้ผมเลยไปแล้วนะครับพอนายกกลับปุ๊บคือไปเลยนะครับนายกกลับปุ๊บคือไปเลยเขาทำตามหน้าที่เขาจะไม่ทำแบบนี้ครับพี่เขาต้องรักษากฎหมายเขาจะใช้กำลังกับคนบริสุทธิ์ไม่ได้การใช้กำลังกับคนบริสุทธิ์มันไม่ใช่เรียกตำรวจครับพูดกับกล้องวะถึงเอา
มันกลับกันแล้วครับตอนนี้มันตามเราครับเดี๋ยวเราจะไปตามมันที่สภ.กูดีกว่าขอบคุณพี่ทุกคนมากครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจครับขอบคุณมากครับพี่ไปตลาดสดสตาร์ครับไปแล้วตอนนี้เราจะไปตลาดสดสตาร์กันนะครับดีเลยทางไหนวะไปตลาดสดสตาร์นะครับแค่ไปตลาดสดสตาร์ไปตลาดสดสตาร์เชียประชาชนคนเห็นด้วยกับเราเยอะมากในพวกมึงบอกเรายอมสลิมไงนู่นนะครับลุงอยู่ข้างหน้านะครับพี่แม่ว่ารีบวิ่งเถอะอย่าไม่ทันพวกมันกว่าโดนอีกรอบโดนก็จะไอ้เหี้ยหอบแดกผักตำรวจด้วยซ้ำเหอะผันซักผักคนแรกกูก็ผักมึงได้เหมือนกันกูเป็นประชาชนเชี่ยเหนื่อยมันกั้นอีกแล้วหืมมันกั้นอีกแล้วนี่มารออยู่นี่พี่ไม่เป็นไรพี่ตามไปพอเดี๋ยวพี่เดือดร้อนขอบคุณมากครับพี่มันก็ตามอยู่ดีเราจะรับเราไม่กล้ารับเห็นไม่วิ่งตามกลางถนนเลยไหมจะขวางอีกแล้วนะครับขวางอีกแล้วนะครับผมขอไปผมไม่ได้สร้างความวุ่นวายเขาเราบอกพอขอเลื่อนนะไม่รู้ไม่รู้อยากได้ผมได้ถ่ายรูปไปแล้วเชิญผมก็คือเชิญผมอย่าจับผมแล้วผมอันตรายตรงไหนครับผมมีอาวุธไหมอ่ะให้ตรวจผมมีอาวุธไหมก็มีคนตามมากับเราเยอะมากนะครับและผมก็ไม่ได้มา2แล้วด้วยพี่ดูเอาเองแล้วกันว่าเขาไม่พอใจแค่ไหนไม่เอารถขับออกรถตำรวจผมขอแค่เข้าไปถามเฉยๆไม่ได้หรอกไม่ได้เขาเป็นถนนครับทุกคนดูนะครับไปอยู่ด้านนู้นไม่ครับอันนี้มาถนนแล้วยังไงพี่ยังยืนได้เลยทำไมผมยืนไม่ได้อะยืนแล้วทำไมพี่ยืนได้อะผมก็ทำตามหน้าที่ผมไงพี่ผมเป็นประชาชนเราได้แสดงออกแล้วเยอะแยะแล้วแล้วเลี้ยวแย่อะไรอย่างนายกรับรู้ยังครับเขารู้แน่นอนเดี๋ยวข่าวรู้แน่นอนคืออะไรอ่ะเดี๋ยวข่าวมันก็ออกพี่อย่ามากำลังดีแทนลมๆแรงๆไม่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะตำรวจเขารักษาความปลอดภัยหน้าที่ของผมคือการถามนายกว่าจะรับผิดชอบคนระยองอย่างไรพี่ตอบได้ไหมอ่ะพี่จะรับผิดชอบยังไงตอบได้ไหม
คุณก็ถามพี่ตอบได้ไหมผมถามว่าพี่ตอบได้ไหมพี่เอาจริงๆอ่ะเขาแค่จะเข้าไปถามคำถามแค่นี้ครับเข้าใจป่ะเขาเป็นนายกก็พี่ก็แล้วเป็นนายกผมบอกแล้วว่าผมแค่เข้าไปถามไงผมแค่เข้าไปถามพี่ก็ไม่รู้พี่เป็นนายกแล้วพี่จะกั้นหมดทำไมก็เนี่ยผมเจอตัวเขาแล้วผมขอถามเขาต่อหน้าเขาได้ไหมว่าเขาจะรับผิดชอบว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงเอาที่ดีกว่าผมเรียนผู้คำสาให้ได้ครับได้ครับได้ครับเอาครับแล้วผมจะไปแบบสุภาพเอาครับอธิบายนะครับว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของสภ.เมืองระยองครับผมเข้าใจแล้วผมก็คุยแล้วเรียบร้อยก่อนที่ผมจะมาแล้วว่าผมจะมาถือป้ายก็พี่ก็ฟังอีกก็ผมคุยก่อนที่ผมที่จะมาเจอพวกพี่อีกว่าผมแจ้งไปแล้วว่าผมจะมาถือป้ายก็คุยกับผู้กำกับว่าจะขอเข้าคุยกับนายกแต่ทำได้ไม่เมื่อกี้ผมบอกพี่แล้วพี่บอกพี่จะไปคุยให้ผมไงพี่ก็ไปคุยไงนี่ผมเพิ่งมานะครับเนี่ยก็เฉยๆไปเรื่อยจนไม่ให้เข้าอะครับก็แค่ถามว่านายกจะรับอะไรนะครับหมายถึงที่บอกว่าเสนอที่ว่าจะคุยกับนายกคุยกับใครกับนายกเข้าไปไม่ได้ครับไม่ก็นายกเข้ามาในที่สาธารณะถูกแล้วอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าคือถ้าคุณให้ใจไหมก็มีวงนอกมีวงในครับผมไม่อยู่วงนอกครับมันก็ตรงนั้นตรงคือตรงนั้นมีคนรักษาไม่มีคนรักษาความปลอดภัยหรือว่ายังไงครับข้างในเนี่ยคือมันไม่มีต้องผ่านจากพวกผมเนี่ยไปก่อนอ้าวพี่ก็กันให้ผมอ่ะหาแนวให้ผมที่ไม่ใช่ตรงนี้อ่ะที่ผมสามารถยืนถามคำถามเขาได้ว่าตรงนี้คือมันเป็นของผมแค่ยืนถามคำถามเขาคนที่อยู่ในตลาดก็อยู่ใกล้ชิดนายกเหมือนกันแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับพี่ขอแค่ไปถามแป๊บเดียวเดี๋ยวจะออกมาพี่ต้องขอกับผู้กำกับใช่ไหมพี่ติดต่อผู้กำกับให้ผมพี่ติดต่อผู้กำกับให้ผมพี่ไม่เกียดตำรวจนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องไม่เกียดพวกพี่นะครับพวกพี่ได้ภาษีจากพวกผมนะครับแล้วนี่คือการตอบแทนประชาชนของพวกพี่นะครับพี่ให้เขาเจอเหอะไม่พี่ให้เขาเหอะพี่ดูว่าคนมันมาเพิ่มเรื่อยๆพี่เห็นไหมพี่ต้องการอะไรผมแค่ต้องการถามนายกว่านายกจะรับผิดชอบยังไงอยากก็อยากพี่จะเอาไปกี่คนพี่ให้มันเข้าไปถามก็จบแล้วพี่จะให้มาตรงนี้กี่คนเนี่ยพี่ให้พวกผมเป็นตัวแทนเข้าไปถามจะให้ทุกคนรับทราบทุกคนเป็นคนยอมใช่ไหมทุกคนอยากรู้คำตอบใช่ไหมก็แค่เข้าไปถามเนี่ยไม่งั้นก็ให้ตัวแทนท่านนายกมารับฟังคำถามจากประชาชนก็ได้ครับเขาน่าจะทำเป็นหนังสือมายื่นไม่เกี่ยวครับผมทำไปเรียบร้อยหมดแล้ววิธีแบบนี้มันคือวิธีแบบนี้มันเป็นอย่างนี้ไงพี่ตอนแรกผมคุยดีแล้วนะถ้าพี่ไม่ฉุดกระชากผมขึ้นรถถ้าพี่ไม่ปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ผมก็ให้เกียรติพี่ผมให้เกียรติท่านเนี่ยผมยังคุยกับท่านได้ดีผมรู้จักกับท่านผมให้เกียรติท่านแต่ทำไมพวกพี่ถึงทำนิสัยแบบนี้อ่ะพวกพี่จะมาฉุดกระชากผมทำไมอ่ะแล้วดูท่าน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 จะลงโทษน้องท่านอย่างไรครับใครครับพี่มันมีเป็นวิดีโออยู่ตั้งหน้าแล้วหน้าโรงแรมแล้วผมมีคลิปพี่ไม่ต้องถามตำรวจเขารักษาความปลอดภัยไม่รักษาความปลอดภัยไม่ได้ทำแบบนี้ครับตอนนี้คนระยองเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับนี่คือการริดรอนสิทธิพี่ตรงนี้เรียกซอยอะไรครับบนแผ่นอันหน้าตลาดสตาร์ประชาธิปไตยพี่ชอบนะครับแบบประเทศที่เป็นแบบนี้พี่อันนี้เรียกสตาร์ซอยไหนครับสายสามศูนย์การค้าสายสามครับผมก็อยากใช้ท้ายซอยหน้าตลาดสตาร์ครับตอนแรกผมมาแค่สองคนนะท่านนะอยากรู้คำตอบผมไม่เกลียดนะครับและผมก็คุยแล้วตั้งแต่เช้าว่าผมจะมาแค่มาถือป้ายแต่ผมกลับโดนฉุดกระชากขึ้นรถนะครับอันนี้ท่านรับทราบนะครับแล้วท่านก็ต้องจัดการกับรุ่นน้องที่ทำนะครับขอจะให้ดูข้างถนนท่านรับปากผมแล้วนะแล้วผมจะไปที่สภ.ท่านใจเย็นอยู่แล้วตอนแรกท่านเคยเห็นผมเป็นแบบนี้ไหมอ่ะผมไม่เคยเป็นท่านพูดอะไรผมเข้าไปแต่เขาทำของผมแบบนี้มันไม่สมควรนะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอ่ะคนสองคนกับตำรวจสองโรงพักซีรีส์เรื่องใหม่ในระยองครับชายหนุ่มสองคนกับ
ทรงอิทธิพลถ่ายรูปได้ไหมครับมีรถผ่านไหมครับมีรถผ่านไหมไม่มีเหรอครับมีรถผ่านไหมครับพี่ก็ไปปิดทางนู้นด้วยทุกคนจงเป็นพยานนะครับทุกคนจงเป็นพยานผมบอกเลยว่าที่มาเนี่ยผมไม่รู้จักเลยสักคนหนึ่งมีใครรู้จักผมบ้างไหมรู้จักเป็นการส่วนตัวมีไหมไม่มีครับเขาตามมาจากการกระทำของพวกท่านทั้งนั้นแหละแล้วเหมือนกับว่าจะลากผมขึ้นรถอีกแล้วพี่ผมแค่อยากถามไม่ผมไม่คุยกับพี่ผมไม่ได้ทำร้ายแต่คือแบบให้อยู่ข้างๆหน่อยแค่นั้นเองผมคุยกับคนที่เขาให้เกียรติผมแล้วผมให้เกียรติเขาโอเคนะถ้าจะเอาไปก็แจ้งข้อกล่าวหานิดนึงครับแม่ผมว่ายืนอยู่ตรงนี้แหละผมรู้ผมไม่ได้ซีเรียสผมรู้แต่ทำไมถึงต้องนำมาพบผมตรงนี้แล้วพี่ดูเนี่ยเนี่ยพี่ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยถามว่าใครจะรับผิดชอบพี่ด้วยนะหนึ่งคนนะลากผมขึ้นรถนะผมจำได้หมดนะเขาแจ้งข้อเรื่องข้อเก่าหาเขาไม่แจ้งข้อเก่าหาครับผมไม่ครับเขาแจ้งข้อกล่าวหาเขาไม่แจ้งข้อกล่าวหาครับเขาบอกว่าเดี๋ยวก็มีข้อกล่าวหาเองไม่ได้ครับสรุปว่าเป็นการยัดเยียดข้อกล่าวหาหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าหลังจากนี้ไปแล้วผมมีข้อกล่าวหาถามว่าจะเป็นเรื่องอะไรโดนข้อหาอะไรผมก็ได้ครับท่านผมนี้ดีต่อครับว่าผมมีจุดประสงค์หรือเจตนาใดครับนี่ก็แล้วเสร็จใช่ไม่รู้ท่านลงท่านลงท่านลงที่ขาที่แล้วใช่ครับใช่ปะไม่ใช่เสื้อสีชมพูไอ้นี้เว้ยเสื้อสีมือเสื้อสีชมพูไอ้นี้เสื้อสีชมพูนู่นไหนอ๋อไม่ผมปิดไหมคะปิดไหมไม่ตกลงเราจะได้เข้าไปถามนายกไหมครับหรือว่าจะยื้อไว้อย่างนี้จะยื้อไว้อย่างนี้ถูกไหมครับไปแน่ครับผมไปหน้าทำเนียบแน่ครับไม่ต้องกลัวครับรู้สึกว่านายกใกล้จะกลับแล้วนะครับตลาดสดนะครับแต่ให้โดนท่านไม่ให้เขาตลาดสดครับ
ใช่ครับแค่ต้องการถามในเรื่องของที่นายกจะรับผิดชอบอย่างไรกับการที่ทำให้คนระยองเสี่ยงติดโควิดผมกลับโดนตำรวจจับโดยไม่มีข้อกล่าวหาผมผิดมากเหรอกับการที่จะเข้าไปถามความจริงให้กับคนระยองเพราะว่าพวกท่านเองก็ตอบไม่ได้อยู่แล้วว่าจะรับผิดชอบอย่างไรท่านชอบเหรอครับกับประเทศที่มันเป็นแบบนี้ท่านชอบเหรอกับการที่ท่านต้องทำงานเหนื่อยแบบนี้กำลังจะกลับใช่นายกกำลังจะกลับครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าไปถามเขาแค่จะไปถามเขาก็น่าจะยื้อจนกว่านายกจะกลับอ่ะเขาเจ็บตีนนี้เราตำรวจใช่ป่ะตำรวจคนไหนป่ะก็มาแค่2คนเขาไม่ยอมนะครับเขาต้องการเยอะกว่านี้เขาเลยไม่ให้เราเข้าไปครับสรุปตอบได้มั้ยครับมีใครตอบได้มั้ยครับว่าคำถามที่จะไปถกผมจะไปถามท่านนายกมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนตอบได้มั้ยครับว่าจะรับผิดชอบอย่างไรกับการที่นายกพาแขก VIP เข้ามาในประเทศแล้วมาเสี่ยงกับพลเรือนนักเรียนกว่า 165,000 คนที่ไม่ได้ไปเรียนหนังสือสถานประกอบการเสียหายกว่า20ล้านมีใครตอบได้มั้ยครับพ่อค้าแม่ค้าตลาดไม่สามารถที่จะไปขายของได้คือน่าจะกลับแล้วนะได้ไหมครับว่าจะเยียวยารักษาอย่างไรหนูไปแล้วนะครับนายกกลับแล้วนะครับหนูไลน์หน่อยอยากให้ใครเอาโทรศัพท์ไปนะครับครับรวมถึงนี่นะครับโยมพี่ดูบาดแผล
ำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคนที่กระทำเกินกว่าเหตุนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับทีนี้เราต้องไปปรึกษาและกับทนายครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเพราะว่าตอนนี้เรามีหลักฐานเพียงพอนะครับขอบคุณครับมีกองเชียร์มาด้วยนะเยอะนะโอเคพี่แล้วจุดมุ่งหวังวันนี้มาเพื่อเราต้องการเป็นปากเสียงของชาวระยองในการถามท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะรับผิดชอบอย่างไรกับการที่ทำให้จังหวัดระยองเสี่ยงติดโควิดรอบที่2เด็กนักเรียนกว่า 165,000 คนไม่ได้ไปโรงเรียน247โรงเรียนโดนปิดผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทห้างสรรพสินค้าโดนปิดท่านจะรับผิดชอบเยียวยาประชาชนอย่างไรนี่ก็คำถามของเราแค่นี้ครับทุกคนนี้นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูแชร์ไปครับแชร์ไปให้ถึงแสนคนครับแชร์ไปครับแชร์ไปครับบาดแผลนะครับที่ไหนไหนไหนบาดแผลนะครับบาดแผลนะครับที่ตำรวจทำไมต้องกระชากกันขนาดนี้ครับมีบาดแผลนะครับพี่ดูกันเอาเองนะครับตอนนี้จะเห็นชัดกว่านะนี่จะเห็นชัดกว่านะคืออะไรพี่พยัคฆ์พันธ์ครับเราชื่ออะไรเนี่ยนายพยัคฆ์พันธ์เราชื่อไม่มีการแจ้งว่าเบานะครับมีแต่การบอกว่าเดี๋ยวมีข้อเบาครับแต่ไม่ได้บอกว่ามีข้อเบาแล้วก็การที่เขาบอกแรกถูกเชิญเราอะแต่เราไม่มาเขาก็เลยชักเราครับต่อไปแยกสองคนครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูเราไปแล้วพาเราไปที่นปภครับแต่เราไม่อยู่ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมแสดงตัวว่าเป็นใครครับเจ้าหน้าที่ไม่ยอมแสดงตัวถามว่าพวกพี่อะถ้าเจอคนที่ไม่รู้จักแล้วไม่ยอมแสดงตัวพวกพี่จะอยู่ไหมครับพวกพี่ก็ไม่อยู่ครับผมก็ไม่อยู่ครับพยายามที่จะบอกให้ผมอยู่ผมไม่อยู่ครับตามครับขับรถตามครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามครับผมให้เขาตรวจผมให้เขาตรวจร่างกายด้วยว่าผมไม่มีอาวุธอะไรเลยนะครับเขาก็ไม่ตรวจนะแต่เขาบอกว่าพวกผมเป็นภัยต่อความมั่นคงประชาชนตัวเล็กเป็นภัยต่อความมั่นคงผมจะบอกว่าถ้าพี่ตำรวจให้เกียรติผมนะครับ
็รู้จักการเทศะผมก็ให้เกียรติท่านนะครับครับผมแต่เขาไม่ให้เกียรติผมตั้งแต่ที่แรกนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องให้เกียรติเขานะครับเพราะภาษีผมก็เสียนะครับภาษีผมก็เสียนะครับผมไม่ได้เป็นประชาชนนะครับภาษีก็เสียทุกคนนั่นแหละแต่ท่านนำกับประชาชนแบบนี้นะครับมันเป็นการที่ไม่โอเคเลยนะครับรู้ตัวแล้วเนาะพอแล้วพอใจยังผมไม่พอครับอ้าวขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไปชมกันได้เห็นหน้าคุณยังไม่เห็นหน้าคุณผ้าโดนแล้วบ้านจ่าเป็นคนระยองผู้ว่าโยกย้ายตามตำแหน่งเป็นคนระยองใช่ครับผมคนระยองครับคนตบอะไรวะขอบคุณนะครับผมก็ไม่เห็นเขาบอกอะไรผมเลยไม่เห็นมีใครแจ้งข้อกล่าวหาผมเลยนะเหรอแต่จุกกระชากลากถึงในรถไปเหรอยกมาคนแล้วก็เอาตัวไปเทียบเลยน้องพองครับเทียบไหนตังเลยแล้วน้ำไหนผมเดินออกมาพอไปถึงผมก็เดินออกมาเหรอแล้วเขาก็ไม่ดีเลยเขาก็ไม่ตามไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วเมื่อวันนี้เราตั้งใจจะมาผมตั้งใจมาแสดงออกอยู่แล้วผมต้องการมาถามท่านนายกว่าท่านนายกจะรับผิดชอบอย่างไรกับการที่ทำให้ระยองเสี่ยงติดโควิดรอบสองสุดจริงคราวนี้สุดจริงปล่อยเขาเขาไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายนายกเขาแค่อยากจะยื่นเพื่อให้นายกมารับผิดชอบนะให้รับรู้ถึงความเดือดร้อนไม่ใช่ลอยตัวเหนือปัญหาถ้าคุณปล่อยเขาเข้ามาเนี่ยนายกเนี่ยเดือดร้อนเท่าไหร่
ก็เดี๋ยวขอหยุดถ่ายทอดสดสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าแล้วเดี๋ยวนนไลฟ์อีกทีนึงผมจอดรถไปหน้าดีวัย